ล้วนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้ค่ะเป็นการแสดงพื้นบ้านใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะที่นะคะจัดการแสดงโดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยค่ะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะการแสดงจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะโดยช่วงที่1ค่ะจะเป็นเพลงพื้นบ้านใต้ร่มพระบารมีศรีรัตนโกสินทร์และช่วงที่2ค่ะจะเป็นเพลงทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อค่ะเอาละฮะตอนนี้ทุกท่านพร้อมหรือยังครับอู้ทำไมเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยังวันนี้ใช่ไหมฮะมีใครยังไงแสดงว่านะฮะเชิญคุณจอยก่อนนะสำหรับนะคะการแสดงในชุดนี้ค่ะต้องบอกว่าผู้ฝึกสอนด้านเพลงพื้นบ้านนะคะนั่นก็คือแม่ขวัญจิตศรีประจันนั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะผู้ฝึกสอนนะคะด้านนาฏศิลป์ค่ะอาจารย์บุญนาคทัศรานนท์นะครับผู้ฝึกสอนด้านดนตรีไทยอาจารย์มัทนาอยู่ยั่งยืนผู้กำกับการแสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีผู้กำกับเวทีครับอาจารย์กิติพงศ์อินทรัศมีผู้ควบคุมการแสดงครับรองศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศผู้อำนวยการแสดงกระทรวงวัฒนธรรมครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะการแสดงชุดที่2ของเราก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงเพลงพื้นบ้านใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับYeah.
ทิละนอ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 ยน้อยแม่น้อยแม่ชาชาสุริชัยประกายชัดแสงเรืองไตรรัตน์ศาสนาธรรมแสงของทิพย์พริมานส่องพระบารมีบอกว่าทิพย์พริมานส่องพระบารมีแสงธรรมทวีทุกถิ่นท้องเอิง
จัดบทพี่น้องสองกษัตริย์จับบทพี่น้องสองกษัตริย์บิดาตรัสขับไล่สู่ไพรวันเอชาขับไรสู่ไพรวันเป็นชาติเชื้อกษัตริย์ขัตติยาร่ำเรียนวิชานมาจนแตกฉานไม่ถูกใจจอมพงองค์พระบิดาไม่ถูกใจจอมพงองค์พระบิดาพระทรงโกรธโกธานสั่งลงทันขับมาอยู่ป่าเพราะวิชาเป่าปีขับมาอยู่ป่าเพราะวิชาเป่าปีกันเสียแล้วน้องสีสุวรรณเอชาชายชาติช้างอาณาต้องกล้าหาญแม้ชีวังยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปแม้ชีวังยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปตรากตรำคำไหนก็นอนนั่นชีวิตคือการต่อสู้รู้รสชาติว่าถือว่าเป็นโอกาสหาประสบการณ์ว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางบ้างเถิดหนอว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางบ้างเถิดหนอใช้ชีวิตเพียงพอให้นอประมาณเอชาตัวของเราเองนามว่าพระอภัยมณีตัวของเราเองมีนามว่าศรีสุวรรณเป็นพระอนุชาของเสด็จพี่พระอภัยมณีเราทั้งสองคนนั้นได้ดั้นด้นไปเรียนวิชากับพระอาจารย์จนสำเร็จหลักสูตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมายังบ้านเมืองมาเล่าความต่างๆให้สมเด็จพระบิดาพระมารดาฟังแต่สมเด็จพระบิดานั้นไม่พอพระทัยที่เรานั้นพระอภัยมณีไปเรียนวิชาเป่าปีส่วนน้องศรีสุวรรณนั้นไปเรียนวิชากระบี่กระบองมาพระบิดาบอกว่าเราน่ะไม่รู้เรื่องไปเรียนวิชาเป่าปี่มาจะมาปกป้านป้องเมืองได้ยังไงเนี่ยพี่ก็เป็นกังวลพี่ก็ทุกข์ใจเหลือเกินต้องพาน้องศรีสุวรรณเนี่ยมาละหกละเหินเดินป่ากับพี่ก็หม่อมฉันบอกเสด็จพี่แล้วว่าให้เรียนวิชาที่สามารถปกครองบ้านปกครองเมืองได้สมเด็จพี่ก็ไม่ฟังพระเจ้าค่ะเอาเป็นไรน้องเอาเธอพระเจ้าค่ะมาไหนไหนไหนเราก็ต้องระเหตุเร่ร่อนออกมาจากเมืองแล้วเสด็จพี่เสด็จไหนน้องก็จะเสด็จตามไปที่นั่นพระเจ้าค่ะงั้นเราพักผ่อนตรงนี้สักประเดี๋ยวเถอะพระเจ้าค่ะบ้าลำบ้าลำเหลือเกินอะไรอะไรมานี่ตามคิวเออตรงนี้อืมจะอะไรถือมาทำไมถือมาทำไมลืมวะไม่มีประโยชน์เอ้ยกล่าวถึงบุตรพรามสามก็สหายมาถึงยังหาดทรายนะแสนนะเบิกบานจำเลืองเห็นชายใดนะเลยไม่ทราบชื่อจำเลืองเห็นนะชายใดเลยไม่ทราบชื่อจึงเอ่ยปากว่านี่ถือนะอะไรกันเข้าไอ้ใกล้ทองสองนักษัตริย์นี่นี่ใส่ทองเออเมื่อกี้ร้องเข้าใกล้ไกลทองมึงไปทำไมเดี๋ยวชาลวันก็ออกมาหรอกมึงไปดูมาเมื่อคืนไซเขาอยู่ตรงไซเออเอาใหม่เอ้ยครเข้าใกล้ไซทองสองนักษัตริย์นะเข้าใกล้ไซทองสองนักษัตริย์สมนัตถามไทยไปไหนกันนะเอชาเอชา
อยแม่ท่านเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยอ้าวพ่อพราหมณ์ว่ายังเราหรือเราชื่อพระอภัยมณีส่วนนี่น้องพระอนุชาของเราเรามีนามว่าศรีสุวรรณแล้วท่านเป็นใครกันล่ะเนี่ยเราเป็นบุตรพราหมณ์สามสหายด้วยกันใช่ข้านี่ชื่อโมราข้าเนี่ยมีวิชาอาคมสามารถเสกฟางเนี่ยให้กลายเป็นสำเภาล่องมาได้นี่ข้าก็ล่องสำเภากันมาด้วยฟางเนี่ยแหละท่านมีนามว่าโมราใช่ข้าพเจ้ามีนามว่ากากีไม่ใช่วันนี้คนไม่ใช่เดี๋ยวไอ้เกินเวลาแน่ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องโมราโมราข้าพเจ้าชื่อโมราข้าชื่อสามนสานนสานนสานนได้โอ้โหนี่ลำดับเรื่องรู้เรื่องมั้ยเนี่ยเราหลายเรื่องมันหลายเรื่องมันทำชีวิตนี่ทำหลายอย่างเหลือเกินอย่าบอกแล้วอย่ารับพลาดตั้งแต่ไอ้ตัวนี้ไก่ทองข้างหน้าแล้วแหละท่านชื่อโมราโมราจ้ะชวนท่านชื่อสานนสานนมีความสามารถเรื่องอะไรล่ะมีความสามารถทางด้านเวชการต่างๆเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเรียกลมเรียกฝนได้เรียกลมเรียกฝนได้ฝากช่วยเรียกฝนไปตกที่สุพรรณหน่อยเถอะทำไมเหรอแรงชิบหายเลยได้ข่าวว่าทำนาถั่วร้อนอ่ะแล้วท่านสุดท้ายล่ะส่วนหม่อมฉันมีนามเดิมอยู่แล้วว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีพะยะวิเชียรเฉยๆวิเชียรเห็นเขาทำตรงนู้นหิวก่อนขึ้นมาข้าพเจ้ามีนามว่าวิเชียรมีความสามารถเหนือกว่าทุกคนยังไงเหนือกว่าทุกคนเลยข้าพเจ้านี่สามารถยิงธนู1ครั้ง1ครั้งลูกดอกออกทั้งหมด7ดอก7ดอกยิงทุกครั้งพลาดทุกครั้งเดี๋ยวก็จะคุยทำซากอะไรเนี่ยหน้ามาคุยโดนทุกดอกเลยพ่อโมลาพ่อสานนพ่อวิเชียนไม่ขายไก่ย่างนะท่านก็มีความรู้ความสามารถกันดีนี่โดยเฉพาะน้องชายเรานี่ก็เก่งเรื่องกระบี่กระบองนะไม่ใช่คุยชื่ออะไรนะชื่อศรีสุวรรณนึกว่าเก่งแต่เรื่องร้องฮะร้องอะไรศรีสุวรรณเก่งร้องท่านไม่รู้เหรอเอาห่างๆคุกหน่อยแต่ศรีสุวรรณไหนเนี่ยศรีสุวรรณเขาชื่อศรีสุวรรณน้องท่านอภัยมณีน้องอภัยมณีเก่งเรื่องเก่งเรื่องกระบี่กระบองจะลองดูหน่อยไหมล่ะโดยเฉพาะเรื่องของการตีกระบี่กระบองตีพรามเนี่ยเก่งนักหนางั้นไม่ต้องก็ได้พูดให้ฟังข้าก็เชื่อได้มากขนาดนี้ส่วนเราเองน่ะไม่มีความสามารถเรื่องการต่อสู้หรอกไม่รอให้ถามเลยไม่ต้องนะช้าท่านมีความสามารถอะไรเรามีความสามารถในการเป่าปีเป่าปีชอบการดนตรีชอบรื่นเริงโถนี่ทำไมท่านเก่งเรื่องเป่าปีใช่นะใช่ปีนี่มีหลายนิ้วนะข้ากันเรียนเหมือนกันนะนัดกันก่อนนะเดี๋ยวเอาไม่ว่าเดี๋ยวข้าไหลของข้าไปเองไอเนี่ยชอบเล่นไม่นัดอ้าวมีหลายรูหลายรูจ้าหลายนิ้วจ้าข้าเรียนมานิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งนิ้วนี่พิเศษเลยล่ะนิ้วนี้แสดงว่าท่านก็เป็นวิชาเป่าปีเหมือนกันข้านี่เรียนปีมันเหมือนกันล่ะเหรอเป่าได้โดยเฉพาะนิ้วนี้ข้าเรียนมาเลยนิ้วไหนนิ้วนี้นิ้วนี้เอาไว้ทำอะไรอย่างนั้นนิ้วนั้นนิ้วฟังสิฟังสิฟังก็ได้นิ้วต่อนี่นิ้วเรียกนิ้วต่อภาษาดนตรีปีพานนิ้วต่อไปอย่าปล่อยเสียงมันจะตวัดต่อละเลียเนี่ยเสียงใช่ไหมต่อละเลียนี่คือเสียงแต่อย่าใช้ลิ้นนะทำไมตลา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 คล่องกันนะคล่องเลยที่เรียนมาจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านนะท่านเรียนมาเรียนปีทำไมนึกยังไงไปเรียนปีปีของเราไม่ธรรมดานะท่านวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยสามารถเป่าให้คนรักคนหลงก็ได้เป่าให้คนโกรธแค้นฆ่าฟันกันก็ได้จริงเหรอเป่าให้หลับไหลอยู่ก็ได้วันก่อนเมียยังโพสต์ด่าในเฟซบุ๊กอยู่เลยเดี๋ยวไม่มีไอ้เนี่ยยังไม่มีเฟซยังไม่มีอย่าอิ๋วอย่าไปพูดเรื่องจริงอย่าอิ๋วตัดพอไม่โทรหาบ้างเลยกูป่วยเป็นโควิดนอนอยู่บ้านหลายวันแล้วไอ้แตมถ้างานหน้ามึงมากูไม่มากับมึงแล้วไอ้นี่ชอบเอาเรื่องครอบครัวมาเล่นนี่เขาไม่มีเวลาขนาดนั้นนอกเรื่องมากเรามีความสามารถในการเป่าปี่ท่านอยากฟังไหมล่ะอยากฟังเอาสำลีอุดหูก่อนไหมไม่ต้องสิอุดหูไม่ได้ยินนะสิต้องผวนไหมฮะต้องผวนไหมสำลีอุดหูคืออุดเลยใช่ไหมไม่ต้องผวนอุดได้เลยเดี๋ยวก็หาว่าสมาคมเราเล่นยากเอาแล้วนะ
เราจะเป่าปี่ให้ท่านฟังตั้งใจฟังให้ดีได้นะน้องศรีสุวรรณเพราะพี่จะแสดงความสามารถของพี่ให้ประจักษ์สายตาแก่พ่อสามพามแล้วก็คนดูนะเป่าดีๆนะเป่าให้ครูปี๊บลงมาจากข้างบนเลยนะเดี๋ยวครูไปยุ่งกับครูบาอาจารย์เขาไอ้นี่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังโม้หรือเปล่าแล้วยี่ปีขึ้นมาเป่าเอ้ยขึ้นมาเป่าในทันทีฟังกันนะให้ดีๆเสียงปี่ราวเอ้ยจะรอฟังตั้งใจฟังเมื่อกี้นี้ถ้าหยิบปี่ขึ้นมาแล้วร้องแทนใหม่นะฮาเลยนะเออใช่ไม่เล่นเสียงปี่มันจะไพเราะขนาดไหนกันจริงเชียวเราจะฟังเป่าปี่ไม่มีลิ้นด้วยสุดยอดคำพูดก็ไม่มีนึกว่าเป่าทำเป็ดใช่โอ้โหมันวางเวรห้องใส่กาแฟไม่ถึงเมื่อคืนนอนน้อยเล่นไฮโดรดึกโอ้ยตายแล้วที่นี่นี่ขดครึ้มได้จริงนี่คนแล้วว่าทะเลเนี่ยบากันไปเทือกเลยเจ้าค่ะเอ๊ะตายตายเสียดนี่มันเสียดแทงเข้าไปในหัวอกจริงๆเจ้าค่ะตายตายแล้วมีผู้ชายหนุ่มรูปงามแหมลมดีซะเหลือเกินพ่อคุณพ่อคุณแม่เจ้าขานานๆปีท้องทะเลแห่งนี้จะคึกครื้นอยู่มาเป็นพันปีเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงดนตรงดนตรีหรอกเจ้าค่ะมาครั้งนี้เราได้ยินมาชื่นอกชื่นใจเอ้ยพี่เสือน้ำนวลนางได้ฟังเสียงปีพี่เสือน้ำนวลนางได้ฟังเสียงปีให้วาบวามฤเดียเสียนี้กระไรเอชาเมคนอะไรสวยกันนิ้วเจ้าค่ะจริงไหมคะนิ้วเนี่ยโหเรียวเชียงให้วาบวามฤเดียนี่กระไรว่าเสียงสนอเพราะนักก็อยากเห็นหน้าว่าเสียงล่องลอยมาแต่ไกลไกลว่าเดินเลาะเรียบเรียบวายตายแล้วทะเลน้ำก็เค็มทำไมอืดกันอย่างนี้เนี่ยว่าเดินเลาะเรียบเรียงตามเสียงปีตำแหน่งแน่แค่นี้ว่าที่หาดทรายว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาเลี้ยวหน้าแลหลังว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาก็เลี้ยวหน้าแลหลังแต่พอเจอจังจังปุ้ยตกใจอ่ะถูกใจเจ้าค่ะเอ้าเอ้ชา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 น้อยแม่ว่าปรบมือปอบปอบอุ้ยหัวล่องล่าสวรรค์สั่นส่งมาลับเป็นผู้ไม้ทำเม็ดได้กับหนูละคู่ชีวันหนูจะไอ้นี่จะไอ้นั่นแนบเนื้อในว่าสองแก้มซ้ายขวาคนหน้าจูบเป็นนมหน้าโลมกะลูบโลมไหลว่าลมปากเป่าปีไม่มีเครือว่าลมปากเป่าปีกันอไม่มีเครือถ้าได้เป็นผัวผีเสื้อแล้วรักตายอย่าเอชาอย่างนี้เจ้าค่ะมันต้องไม่หลับไม่นอนนะเจ้าค่ะชาชาน้อยแม่ยิ่งปั่นป่วนดวนเลวก็เสน่ห์รักก็สุดที่นางนอดจะหักว่าห้ามใจว่าอุดตลุด
ผุดทะลึ่งว่าอ่องอึงอนว่านางจึงร่ายเวทมนต์เป่าพ่นใส่พากระโดดลงน้ำว่าเสียงครามโคมพากระโดดลงน้ำว่าเสียงครามโคมกระตุ้มโถมคงคาเออเฮ้อเอ้ยชลาลัยชาชาเวียงเอารีบขับกับเจ้าขามไม่ได้หลับอีเดี๋ยวปูดเสด็จพี่ผ้าไพรมณีเราหายไปไหนแล้วท่านเห็นบ้างหรือเปล่าว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นแหละว่ายน้ำเล่นละมั้งไปว่ายน้ำเล่นสงสัยเนี่ยเราว่าคงไม่น่าใช่แล้วล่ะทำไมอ่ะอ้าวปกติเสด็จพี่เนี่ยท่านจะไปไหนมาไหนท่านก็จะบอกเราก็ท่านหลับอยู่ท่านจะบอกได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นรอยเท้าอะไรใหญ่ๆเนี่ยไหนเนี่ยรอยเท้าหรือรอยเจ้านอนล่ะใช่หรอกรอยเท้ามันไอ้นี่มันมีหัวเดียวนั่นมันมี5หัวเออรอยแบบนี้มี3นิ้วแบบนี้แรดไอตัวนึงอ่ะนะที่ไปอ่ะเหรอหรือมันกับฮิปโปนะมันไม่มีนี่มันทะเลนี่มันทะเลเออใช่ไอตัวนั้นต้องใหญ่มากแต่คงจะเป็นมันจะต้องเราว่าโดนลักพาไปแน่เลยเด็กพี่อ่ะต้องมีพยานอันตรายแล้วล่ะใช่พรามไปไปเถอะไปช่วยกันตามหาเด็กพี่กันไปไปทางไหนตามรอยมันไปดูสิทางไหนวะเนี่ยพ่อคุณแม่เจ้าขาเพิ่งจะรู้ว่าการจะมีผัวทั้งทีมันยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินแต่ท่านครูสุนทรผู้บอกไว้ว่าถ้าตัวผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เขาก็จะไม่รักนะเจ้าขาต้องแปลงกายซะหน่อยให้สวยสมให้สวยงามเพื่อจะถูกอกถูกใจเขาเจ้าขาคุ
ณพ่อคุณแม่เจ้าขาเมื่อกี้เมาค้างไว้ใช่ไหมเจ้าคะว่าได้ผู้ชายพกปี่มาผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ปี่มันเริ่มเทิมเลยเจ้าค่ะแต่แหมคนเขาจะรักกันเป็นคู่กันเนี่ยนะเจ้าคะถ้าไม่มีสติแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้สึกเดี๋ยวผีเสื้อเนี่ยจะคลายมนต์ซะหน่อยโอมมะจิงโจ้โลสำเภาใครขี้เมาชักว่าวเอ้ยเดี๋ยวคาถาอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้อนางจำแรงจึงร้ายคลายมนตราว่าตื่นเถิดอุ๊ยเดี๋ยวๆตื่นเถิดผัวจ้ายอดดวงใจนับปลอบปลุกอุ๊ยเธอตื่นเถิดไปคะตื่นเถิดไปคะนับปลอบปลุกลุกเถิดพ่อทูลหัวปลอบปลุกลุกเถิดพ่อทูลหัวแนบสนิทเนียนหัวคลุกวงในเอชาฟื้นกายให้งวยงงสะดุ้งตื่นฟื้นกายให้งวยงงองค์พระยศสยงนะให้สงสัยสงสัยเลยเพคะนี่ใครกันหนาเนาะมาเคียงข้างเอ๊ะนี่ใครกันหนามาเคียงข้างจึงเอ่ยถามความว่านางสิเป็นใครเอชาเอเราเป็นใครกันเนี่ยชาชาชาเขาไหนน้อยแม่เอ่ยถามว่านางนกก็เป็นใครเอ้าทุนหัวผัวจ๋าใครผัวเธอพานี่แม่ทำเป็นลุงแล้วใครพาฉันมาอยู่ในถ้ำเนี่ยใครพาฉันมาไม่ต้องดิ้นรนตายแล้วอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2เราไม่เคยด้วยดัดจริตจริงๆเลยใครพาเรามาสีสุวรรณผัวจ๋าสีสุวรรณอยู่ที่ไหนผัวจ๋าฟังใครเป็นผัวเธอเดี๋ยวก็เป็นไม่คุ้นอยู่ห่างๆกันไว้ทูลหัวผัวจ๋าตัวข้านี้เป็นชาวดงพงพีสาวสีไพรนี่อยู่ตัวคนเดียวเปลี่ยวหรือดีโอ้โหเล่นตัวจังวะลูกผัวยังไม่มีเคียงกายป่านนี้ยังไม่มีลูกผัวอีกเหรอโอ้อยู่ไม่ได้ทำไมถึงป่านนี้ก็เห็นไหมล่ะจุฆาเก็บไว้ให้พระองค์คนเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้เราสองคนไม่รู้จักกันเพิ่งจะรู้จักกันจะประคุณรูปหล่ออย่าให้รอนานจะประคุณรูปหล่ออย่าให้รอนานทำไมมันเล่นผัวเมียกันซะเลยเป็นไรโอ้ยไม่เอาอ่ะโอ้ฉันกลัวไม่เอาหรอกสวรรค์ช่วยพี่ด้วยแม่คุณแม่คนสวยแม่สาวผมทองไอ้ยังบ่คุยอยู่บ่คุยอยู่บ่คุยเออไม่น่าเชื่อเลยอากาศมันร้อนบอกแล้วอย่ากินข้าวเหนียวมะม่วงมากกำเริบเราสองคนนะไม่เคยรู้จักกันเธอจะมาตู่ว่าพี่จะเป็นผัวเธอได้ยังไงพี่แล้วไม่เคยมีเมียแน่รู้จักเจ้าค่ะถ้าไม่รู้จักพระองค์จะมากระหม่อมฉันได้ยังไงแสดงว่าน้องพาพี่มาอ่ะถูกต้องเจ้าค่ะรีบพาพี่กลับไปไอ้ศรีสุวรรณศรีสุวรรณอยู่ไหนมาช่วยพี่ด้วยโอ้ยศรีสุวรรณกลับสุพรรณไปแล้วเจ้าค่ะใครจับเรามาขังไว้ในถ้ำเนี่ยโถพระองค์เจ้าค่ะขอร้องเถอะไหนๆก็อยู่2ต่อ2แล้วทำไมมามาเธอจะทำอะไรพี่แหมพระองค์ทำเหมือนไม่เคยอย่าบอกนะเธอจะทำเหมือนที่เธอที่พี่คิดถ้าหม่อมฉันทำพระองค์จะยอมไหมเจ้าคะยังไงเราก็ไม่ยอมไม่ยอมหรอเจ้าคะยอมท่านนะไม่ยอมยอมหม่อมฉันท่านนะยังไงพี่ก็ไม่ยอมโอ้พวกไม่ยอมยังไงพี่ก็ไม่ยอมกลับไปซะเธอเอาพี่ไปคืนที่เดิมไม่ได้หรอกเจ้าค่ะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันมีโอกาสแล้วนะเจ้าค่ะยอมเถอะนะไม่ยอมยอมเถอะนะไม่ยอมยอมเถอะไม่ยอมไอ้เหอยอมเถอะไม่ยอมยอมเถอะไม่ขาไม่ยอมยังไงพี่ก็ไม่ยอมหูเล่นตัวจังเล่าไม่ยอมยังไงพี่ก็ไม่ยอมขอร้องเถอะถ้าไม่รักเอ้ยแล้วจะปลักว้ายว้ายเธอจะปั้มพี่เหรอ
างนี้เอามือระนาดมือตะโพนก็ได้วะอ๋อผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นห้าไม่รักเอ้ยแล้วจะปลำเอ้ยจะปลำขยำขยี้จะปลำใช่ไหมขอร้องเธอพอโกรธกายเอ้ยแม่คุณใจเย็นก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนอย่าเลยคุยแล้วไม่เป็นไรค่ะอย่าใช้กำลังยอมไม่ยอมอย่าไปที่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมอย่าทำจะทำยังไงก็ไม่ยอมชุดจัดชุดจัดชุดจัดเดี๋ยวไปไหนตายแล้วเล่นเนื้อเล่นตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมจ๋าว่าอยู่ไหนเห็นไหมก็มาหยุดขยันตีจังเลยแม่คุณค่ะเป็นอันว่าพี่น่ะยอมแล้วล่ะเหนื่อยแล้วหม่อมพี่ยอมก็ได้หม่อมพี่ควรยอมตั้งแต่ปั๊มรอบแรกแล้วนะเจ้าคะเหนื่อยขอบนี่แม่คุณเจ้าคะจะทำอะไรก็ได้นะจริงเหรอเจ้าคะแต่ว่าห้ามทำรุนแรงไม่รุนแรงห้ามซาดิสไม่ซาดิสห้ามยกขาอ้าวห้ามหันหลังอ้าวได้ท่าไหนมึงจะข้าบอกสิน้องเอาเม็ดมะขามหนีบไว้ที่หัวเข่าอย่างนี้เจ้าค่ะไว้ตลอดเวลาอ๋อจนถึงเช้าโอ้โหตะคิวกินกีบตูดมึงฉันตายไปคะเอาเถอะนะยอมเถอะนะเจ้าค่ะมีกันอยู่แค่สองคนแล้วอะเอ้ยนิ่งพินิจพิสดูรู้ว่ายักษานิ่งพินิจพิสดูรู้ว่ายักษาแต่ก็จนปัญญาณสุดจะแก้ไขให้คังแค้นแน่นอุรากันเสียนี่กะไรให้คังแค้นให้แน่นเชียวนะอุราแต่ก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงจึงหันกลับดับเดือดนะให้เหือดแห้งบอกกับนางจำแรงน้อให้แจ้งใจเจ้าค่ะท
ทำไมเจ้าคะเหนื่อยมากเลยน้องออกซิเจนไหมเจ้าคะบอกกับอาสุลีนาคินีมานบอกกับอานาสุลีนกขินีมานเราสองคนคงรักกันไม่ได้ฮะเอชาเอพี่คงรักน้องไม่ได้หรอกยอมเถอะนะยอมเถอะนะนี่ถ้าไม่เห็นว่าเวลาน้อยนะพี่จะไม่ยอมเด็ดขาดพี่จะพาน้องวิ่งรอบสนามหลวงสักสามรอบยอมเป็นอันว่าพี่ยอมแล้วกันรักแล้วใช่ไหมเจ้าคะรักก็ได้จ้ะรักแล้วว่ารักแล้วต้องแสดงความรักก่อนหอมก่อนต้องแสดงความรักด้วยหอมก่อนหอมก่อนหอมเขาก่อนต้องหอมด้วยเหรอไม่หอมไม่ได้เหรอโอ้ทำปากอย่างกับปักเป้าเลยหอมเขาก่อนแล้วหน้าคล้ายขวัญจิตด้วยกูหอมเขาก่อนแล้วนี่หอมสมหญิงมันหอมขวัญจิตไหมเนี่ยเทพเดี๋ยวเล่นอย่างนั้นแซ่ได้ได้ได้จ้ะคุณอะไรตัวเหม็นขนาดนี้ไม่คุ้นผู้ชายหอมดูสิละเพิงพันบอกว่าเราหอมใช้สบู่ตราขี้หรือเปล่าเนี่ยเทพระองค์เจ้าค่ะจ้าจ้าชื่นใจใช่ไหมเจ้าคะอีกข้างเนาะเดี๋ยวไม่เท่ากันอีกข้างนึงเหรอแม่เจ้าเอ้ยข้างล่างใครอยากหอมแม่ผีเสื้อแปลงบ้างเนี่ยทูลหม่อมจะเฉยชัยทูลหม่อมก็ดังก็ดังเสร็จกูขึ้นเนี่ยเอ้ยหอมไปนักละมันจะชักท่านี่มาหอมกันไปนักละมันจะชักท่าเข้ายังคูหาห้องนายเอชาชื่อสินสมุทรกุมารชาญชัยศรีเอชาเอชา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 น้อยแม่สินสมุทรกุมารชาญชัยศรีมีปิงตุราชเป็นกษัตริย์นาตรามีนามว่าพระอภัยมณีแล้วก็มีมารดาน้อเป็นยักษ์งาสาตัวของหนูผ่านมาอายุได้8ปีน้าทรงกำลังวังชาก็มหาศาลให้ทรงกำลังวังชาก็มหาศาลเปรียบดังขชาฐานลิทธิเอชาตัวของหนูมีนามอยู่แล้วว่าสินสมุทรอย่ามาแซวนะบิดาของหนูเองมีนามว่าพระอภัยนับแต่ว่าพระอภัยพระบิดาได้มาอยู่กับแม่ของเราอ่ะแม่ของหนูเนี่ยนะก็ลักษณะแปลกๆอ่ะรูปร่างน่ะสวยแต่ภายนอกแต่แววตานี่แข็งจังไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาแต่ว่าหนูก็รักแม่ของหนูนะหนูรักแม่หนูรักพ่อวันนี้อยากจะไปหาพ่อกับแม่ทีละเกินแล้วก็ที่สำคัญนะแม่ของหนูอ่ะไม่ค่อยจะต้อนรับหนูสักเท่าไหร่อ่ะรักพ่อมากกว่าหนูหาผลหมากรากไม้มาได้ก็ให้แต่พ่อกินเนื้อให้หนูกินเปลือกหนูเลยต้องตัวสู้ผอมขนาดนี้น่าสงสารน่าสงสารแล้วทำไมอ่ะเนี่ยแต่ว่าหนูก็ยังรักแม่ของหนูนะเนี่ยวันนี้พ่อบอกว่าจะสอนเป่าปี่ให้พ่อสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้สรรพวิชาทั้งหลายวันนี้จะเข้าไปเรียนปี่กับพ่อแหละเอ้ยจิตสมนะอารมณ์ไม้อารมณ์ไม้จะใครข้าขึ้นฟ้าหัวพระบิดาทันทีเอ้ย
ัวอย่างดีๆมีให้เห็นแล้วนะฮะท่านอย่านั่งนิ่งทำไม่ติงกายนะท่านที่ให้มา100บาทขอให้ตอบกลับไป100ล้านถ้าอยากจะได้พันล้านเอามาอีกสัก200นะครับขอขอบคุณครับนมอะไรมาเนี่ยลูกนมตาหงจ่าพ่อกินแป๊บเดียวลูกหน้าแก่ขนาดนี้เชียวเหรอลูกเขาเอาถวายพ่อแก่เมื่อกี้นี่หนูก็ไปรักเขากินโอ้ขโมยนมพ่อแก่เหรอลูกนี่นมตาหงสินสมุทรจ่าพ่อเข้ามาให้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยเอ้าสนที่ไหนมาพ่อกำลังทำอะไรอยู่อ่ะแม่เขาจะให้สอนวิชาเป่าปีเขามาไล่หัวรีบเข้ามาทำไมโอ้ยแม่ป่านนี้แม่ยังเป่าไม่คล่องอีกเหรอหนูเห็นนะแม่เป่าทุกคืนแต่แม่เป่าไม่เป็นเพลงแม่เป่าดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่เป่าอะไรอ่ะนี่ไงแม่ยังเป่าไม่คล่องอ๋อกำลังลองลิ้นใช่ไหมใช่ใช่แม่ต้องฝึกลูกแม่วันนี้ถึงคิวหนูจะต้องมาเรียนปี่กับพ่อแล้วนะแม่เออแล้วหนูหิวหรือยังนะลูกหิวแล้วแม่หนูหิวแล้วอ่ะเออถึงเวลาที่แม่ต้องไปตั้งแต่เช้าอ่ะหาผลไม้หนูยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่ก็เลี้ยงหนูแบบบุฟเฟ่ให้หากินเองอ่ะแม่ก็เลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงแต่พ่อไม่ต้องงองแงไอ้หนูอยากกินอะไรวันนี้ลูกครบ7วันแล้วไอ้หนูอยากกินอะไรอยากกินพิซซ่าอะไรอีกแล้วก็อะไรที่มันมีวาซาบิด้วยวาซาบิลูกนั่นน่ะที่มันใส่วาซาบิไอ้หนูเราอยู่กันในถ้ำเนี่ยกินรังนกแทนก่อนได้ไหมโอ้โหจะมากินอะไรไม่ต้องงองแงเจ้าค่ะทั้งพ่อทั้งลูกเดี๋ยวหม่อมฉันเนี่ยจะไปหาผลไม้มาถวายเองนะเจ้าค่ะเอามาเยอะๆเลยนะแม่หนูหนูหิวอ่ะเออเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแม่รักโอ้ยงั้นรีบไปรีบมานะจ๊ะเจ้าค่ะไปรีบมาจ้ะเออเฮ้อแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วลูกได้พ่อหันหน้าสั่งนะหันหลังลาแม่หันหน้าสั่งหันหลังลาออกจากคูหาจรรีไปแล้วเดี๋ยวมารีบกลับนะแม่หนูหิวแม่เองไปแล้วลูกแม่ไปแล้วเออไอ้เนี่ยพ่อสอนเป่าปีหนูหน่อยวันนี้พ่อไม่ไหวอ่ะพ่อเมื่อยอยากจะนอนแล้วลูกเอ้ยทำไมพ่อถึงไม่ไหวอ่ะพ่อจะให้พ่อสอนก็แม่เองอ่ะกวนพ่อทั้งคืนแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเอ้าก็เห็นนอนอยู่ด้วยกันแล้วมากวนอะไรกันน่ะไม่รู้แม่จะทำอะไรพ่อน่ะหมดแรงทุกทีเลยเอาอย่างนี้พ่อขอนอนพักไอ้หนูนวดให้พ่อหน่อยได้ไหมลูกนะพ่อพ่อไปวัดโพก็หายเมื่อยแล้ววัดโพเขามีงานเข้าไม่ได้ช่วงเนี้ยหรอเออไอ้หนูต้องนวดนะหนูก็นวดไม่ค่อยจะเป็นนวดเบาๆจับเส้นเอ็นพ่อไปพ่อปากเบี้ยวพ่อทำไงอ่ะไม่เป็นไรพ่อรู้ว่าหนูนวดเป็นงั้นหรอเออหนูนวดให้นะเออไม่ต้องเหยียบนะลูกไม่ต้องเหยียบนะไม่เหยียบไม่เหยียบใช้มือใช้มือเอาไม่รับรองไม่เหยียบแต่ว่าพ่อจะเอานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไหมมันมีด้วยเหรอลูกมีเห็นเขาทำกันหนูเห็นว่าหน้าตึงเป๊ะเลยนะเออช่วงนี้พ่อหน้าคล้อยๆไปเนี่ยพ่อกลับไปบ้านไปปลูกต้นไม้เออหน้ากล้านนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าจะดีที่สุดจริงเหรอลูกจริงๆอ๋อเอาฝ่าเท้านวดแล้วมันจะดูดีแล้วก็ฉีดเซรั่มร้อยไหมร้อยไหมมีด้วยเหรอลูกเดี๋ยวหนูทำให้จริงป่ะเนี่ยหนูดูโทรทัศน์เอองั้นพ่อนั่งตรงนี้นะลูกนะพ่อนอนตรงนี้นั่งตรงนี้พ่อนอนตรงนี้นะลูกนะเออโอ้ดี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 พอเหยียดขามาเหยียดขาไอ้สินสมุดนะเข้าก็นวดเฟ้นแล้วก็จับเส้นเอ็นยังงั้นอย่างนี้เออดีดีลูกดีดีเออหายเมื่อยไม่ก็คุณพ่อเออดีดีดีหนูนวดต่อดีดีพ่อรออีตรงไอ้จับกระสายด้วยไหมคุณพ่อไม่ต้องล้วงลูกฮะสินสมุด
เราคุ้นๆกันเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะลูกหนูนึกว่าพ่ออั้นไงกระสายมันอั้นนะหนูจะเปิดประตูลมให้ไงช่วงนี้เมียพ่อติดโควิดด้วยเอายังงี้ดีกว่าเดี๋ยวแล้วไปบอกข้าอีสานพรามไม่ให้เล่นเอาชีวิตจริงมาเล่นนี่ไอ้หนูยังไงพ่อเอาดีๆนะลูกนะเอาดีๆเออแล้วจับหนวดเฟ้นเอ้ยว่าเอ็นที่จมนวดคลายประตูลมให้พระอภัยมณีบิดาหายปวดหายเมื่อยทันนบิอิงดาหายปวดนะหายเมื่อยทันควันสินสมุดเงินมีการแปลมปรีชาวันอาจารย์ได้ข้อไม่ต้องพูดโศกอะไรข้อหลับไปให้สบายขอรีบสักแป๊บหนึ่งนะลูกพ่อนอนไปเลยนะเอเอเดี๋ยวหนูกล่อมให้พ่อนอนเนาะกล่อมพ่อได้เหรอเออกล่อมเอเอแมวเอ้ยแมวเมียวแยกเขี้ยวยิงควันอุ้ยยัก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 ที่ไหนพ่อไม่มียักที่ไหนมันบอกแยกเขี้ยวยิงฟันไงไอแมวเหมียวไงพ่อแมวเหมียวแล้วลูกมันแยกเขี้ยวยิงฟันไม่ใช่ยักนะไม่ใช่ยักเออเออไม่พ่อนอนต่อวัดเอ้ยวัดโบสถ์เฮ้ยวัดโบสถ์อย่าไปทำไมพ่อเจ้าอาวาสเพิ่งโดนจับศึกไปหมอปลาไปบุกเมื่อเช้านี้วัดเอ้ยวัดประยูนมึงเล่นไกลวัดเอาพ่อนอนหลับพ่อนอนหลับแม่กาวาวเอ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอากาวาวทำไมอ่ะเป็นสัตว์สงวนช่วงนี้เป็นสัตว์สงวนอีกเออพ่อจะฟังเพลงต้นตีนอะไรดีอ่ะพ่อหนูก็เอาใจพ่อไม่ถูกแล้วอ่ะเองจะไปเล่นที่ไหนก็ไปเถอะลูกแต่อย่าไปเล่นหลังถ้ำนะแม่ก็สั่งไว้พ่อขอนอนสักแป๊บนึงที่แม่เขาบอกที่ข้างหลังถ้ำขั้นห้องถ้ำชั้นในอย่าใครค่ะมันมีผีตาโบ๋ๆใช่ไหมพ่อเออหนูไม่ไปนะพ่อหลับยังอ่ะหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วผมไม่พูดดิตบปากเลยพ่อนอนกูจะหลับมึงก็ถามนี่แหละเออมึงจะไปไหนก็ไปหนูก็หลอกถามอ่ะพ่อก็จะตอบทำไมอ่ะพ่อนอนนะเออพ่อนอนนะเมื่อยก็นวดปวดก็บีบหลับยังวะหลับแล้วลูกหลับแล้วทำไมตอบได้วะเอออย่าครั้นเห็นพระบิดาหลับสนิทนิ่งอ่ะนะสินสมุดนะใจไอ้หนูไอ้หนูที่มึงร้องนี่เขามีในแต่งบทไว้ไหมไม่มีมึงโดนเองตลอดเลยเหรอก็จำบทไม่ได้แล้วพอว่ามึงไปเลยเถอะเสียเวลาไม่จะไปจะมาเขาต้องว่ากลอนหน่อยสิคันเห็นพระบิดานิดนาทานิ่งอ่ะสินสมุดจะไปวิ่งอ่ะไม่ไหวที่จึงจะออกไปนอกคูหาถ้ำอยากจะไปดำน้ำชมวารีคิดพลางไม่เท่านั้นนะไม่ทันช้าถอยถดออกมาเอ้ยทันทีชาเอเอชา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 หน่อยแม่เพลงชิง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 หลับจริงจริงหรือเปล่าวะหลับแล้วลูกเอ้ยพ่อหลับแน่แน่นะจ้าเอ๊พ่อหลับแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยหาเวลามานานแม่ก็ห่วงแม่ก็ห้ามพ่อก็ห้ามไอ้หนูไอ้หนูจ้าแม่เปิดประตูถ้ำก่อนก่อนจะคุยกับคนดูนะลูกเอาพ่อหลับแล้วพ่อหลับแล้วหนูคุยอยู่กับประตูแม่กำชับนักกำชับหนาห้องทำชั้นในอย่าใครค่ะไอ้หนูก็ไปเที่ยวไม่ได้กลับมาก็แม่ก็ตีก็ตีก็ตีพ่อหลับแล้วเดี๋ยวหนูจะออกไปดูโลกว่างข้างนอกดีกว่าว่าท้องสนามหลวงเนี่ยเขามีอะไรมาขายกันบ้างในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์อย่าเช่นนั้นไม่ช้าสิเดี๋ยวจะต้องเดินออกไปนอกถ้ำอุ้ยโอ้โหแม่ปิดปากถ้ำไว้แน่นหนาหนูจะออกยังไงดีเนี่ยกุญแจมีกุญแจมีพ่อก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยในถ้ำมีกุญแจเดี๋ยวเจ้าลองเอากำลังของเราที่มีผลักประตูถ้ำออกดูหากออกได้หนูจะออกไปเที่ยวเล่นให้สนุกใจเลยทีเดียวรั่วสดใสจังนักหนาโอ้ยนี่ท
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นเกาะไมอามี่นู่นชะอำอุ้ยมีมาด้วยเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวเล่นจะดีกว่าเห็นฝูงมัดฉาปลาว่ายกันเกือกกลนี่ตัวอะไรเนี่ยแปลกๆโอ้โหมันว่ายตีกันเชียงด้วยว่ายตีกันเชียงด้วยอุ้ยอุ้ยสินสมุทรพุทธว่ายมากลางคืนเห็นดาดเดินไปด้วยฟูงมัดสยาและเห็นคนมีหางเอ้ยมีหางมันอย่างปลาจะจับไปให้พระบิดาทัศนาดูเดี๋ยวจะจับไปให้พ่อดูดีกว่าไม่รู้ว่าอีตัวพวกนี้มันตัวอะไรเฮ้ย
กันเนี่ยสิสมุทรไปจับตัวอะไรมาเนี่ยนี่นี่พอเท่างานนี้ก็เอาคนแก่มาเล่นเด็กชิบหายมึงด่าใครเนี่ยมึงด่าขวัญจิตไงเปล่าพูดได้ลอยขวัญจิตก็เป็นคนทำบททุกทีเคยเล่นพระฤาษีทำไมวันนี้ให้กูเล่นสินสมุทรมึงต้องไปโทษอาจารย์บัวผันกับแม่ขวัญจิตหน่อยเลยชิบหายทำบทพอเท่านี่สินสมุทรพ่อจ๋าแสดงว่าลูกหนีออกไปนอกถ้ำใช่ไหมเนี่ยเปล่าหนูแค่ไปที่ชายหาดข้างหน้าถ้ำเองนั่นแหละถึงได้จับพ่อเท่าเข้ามาได้เนี่ยหนูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้หนูเอามาฝากพ่อนี่ท่านเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะท่านชื่ออะไรอ้าวเหนื่อยฉันมีนามว่าฮิโนกิมันชื่อฮิโนกิฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียแวกว่ายตามท่อน้ำเสียทะเลมันก็ไม่มาตามท่อน้ำเสียกว่าจะร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลเพียนมาตามหาพญานาคมันแสนลำบากและหายากแท้เด้เจอแต่ปลากระเบนดังเป็นไม่ใช่ปลากระเบนเอาไม่ใช่เหรอหนูชื่อสินสมุทรโอ้แต่ขอโทษขอโทษพ่อคุณพ่อคุณเอ้ยนี่รู้ไหมว่าสินสมุทรไปจับสัตว์มาทรมานอย่างเงี้ยมันบาปกรรมนะลูกเอารีบกลับไปส่งซะเลยหนูไม่รู้ว่าตัวอะไรหนูก็เลยจะเอามาถามพ่อดูว่านี่มันตัวอะไรหนูไม่เคยเห็นนี่พ่ออันเนี้ยเขาเรียกว่าเงือกอ๋อตัวงี้เรียกว่าเหือกเหรอใช่เอาอย่างงี้เอากลับไปส่งซะเอาไปส่งมึงรีบเอากลับไปส่งแล้วแม่มึงจะมาแล้วใครแม่จะมาแล้วนี่กูเฝ้าอยู่หน้าถ้ำแต่มึงรีบกลับไปส่งเลยฮะก็รีบกลับไปส่งเลยแล้วมึงพ่อมึงไม่กลัวแม่มึงด่าไม่เป็นไรแล้วไม่กลัวแม่ด่าไม่เป็นไรแต่ว่าข้างหลังอ่ะด่ามึงอยู่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรเวทีนี้เป็นของกูแล้วกูเล่นแล้วอ่ะเอาอย่างงี้พ่อเงือกเราจะไว้ชีวิตท่านนะท่านอย่าได้กังวลไปเลยเดี๋ยวจะให้สินสมุทรพาออกไปปล่อยเป็นพระคุณอย่างสูงพระเจ้าค่ะตาจ๋าเดี๋ยวหนูจะพาตาไปปล่อยนะไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยฝ่ายเงือกน้ำนอนกลิ่งนิ่งสดับพระกิตติศัพท์สององค์พระทรงสีรู้ภาษามนุษย์ที่พูดจารู้ภาษามนุษย์ที่พูดจาจึงกราบก่อนวอนว่าโปรดปรานีเอชาครั้งนี้เราจะไว้ชีวิตท่านนะน้อยแม่พระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์ไว้ชีวิตข้าพระเจ้าครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะไม่ยืมพระคุณไปภายภาคหน้าหากว่าพระองค์มีกิจการใดจะให้ข้าพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้ายินดีตอบแทนพระคุณแม้ชีวิตก็ไม่เสียดายพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราให้ตังเงือกเขาพาออกไปเที่ยวนอกถ้ำดีไหมพ่อเอาอย่างนี้เราอยากจะหนีออกนอกถ้ำเต็มทีแล้วท่านช่วยเราได้ไหมในเรื่องนี้ได้เจ้าค่ะเป็นอันว่าวันรุ่งพรุ่งนี้เราจะหลอกล่อแม่ผีเสื้อเนี่ยให้ออกไปหาอาหารถือศีล7วันแล้วท่านค่อยพาครอบครัวท่านมาพาเราหนีออกจากเกาะนี้นะได้พระเจ้าค่ะรีบไปรีบมาเถอะไปกินสมุทรพาลูกได้จ้าพ่อเดี๋ยวหนูพาเรือไปส่งนะอ้าวไปด้วยไปไอ้ปลาบึกพาเขาไปส่งได้ไปเลยไปเลยทางนี้เลยศีลสมุทรแล้วปิดปากถ้ำให้ดีนะลูกปิดปากถ้ำให้ดีด้วยลูกปิดปากถ้ำให้ดีเดี๋ยวแม่จะมาเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเออเอาละเดี๋ยวว่ากันตามแผนไอ้หนูจ้าพ่อเอกไปนอนก่อนก็ได้ไปให้หนูไปนอนเออไปนอนข้างหลังก็ได้เดี๋ยวแม่มาจะคุยเรื่องแผนการที่วางไว้กับแม่ใช่ไหมพ่อจัดการเองลูกนะหนูไปนอนก่อนนะแม่จ้าจ้าให้พ่อนะจ้าอยู่นี่จ้าเป็นยังไงจะเป็นไงโอ้เป็นยังไงตอนผมฉันออกมาไปหาผลไม้มาฝากเด็ดพี่อายุค่ะเด็ดพี่หวยไปด้วยฝากไปด้วยนะจุค่ะระหว่างที่ผมฉันหาผลไม้ผมฉันหลับจุค่ะแล้วผมฉันก็ฝันร้ายหลับแล้วฝันร้ายฝันว่าไงจ๊ะผมฉันฝันว่ามีเทวดานะจุค่ะหอดร้อนลงมาจุค่ะแล้วก็เอาค้อนจุค่ะค้อนมาค้อเคาะสูงๆสิเคาะอะไรค้อทำทองเรือนหอ
อของเราเจ้าค่ะยังไม่พอเจ้าค่ะจ้าว่าไงทำอะไรเนี่ยงึกงึกงึกเนี่ยยังไม่พอเจ้าค่ะควักลูกตาผมช่วยด้วยเจ้าค่ะควักลูกตาไปด้วยตัดแขนตัดขาตัดแขนตัดขาด้วยเลี่ยงเลยเจ้าค่ะผมมีผมฉันกลัวสิละเกินเจ้าค่ะน้องเอ๋ยหายฟันนี่ผมจะดีได้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 เข้าทางเราแล้วแม่นี่รู้ไหมว่าฝันครั้งนี้เป็นฝันร้ายนะจริงเหรอจุ๊กค่ะต้องแก้เคล็ดด้วยการไปถือศีลกินเจอดข้าวอดหวานอดมันอดเผ็ดอดสักเจ็ดวันนะน้องเจ็ดวันเลยเหรอจุ๊กค่ะใช่แล้วอดข้าวอดหวานอดมันอดเผ็ดหม่อมฉันอดได้แต่อดหม่อมฉันไม่ไปเจ้าค่ะไปเถอะน้องถ้าไม่ไปนะถึงแก่ชีวิตตายวันนี้เที่ยวนะน้องต้องรีบไปเลยต้องรีบไปเลยเหรอเจ้าค่ะไปก็ได้เจ้าค่ะรีบไปรีบมานะจ๊ะพี่จะตั้งตารอเอาแบบรีบไปรีบมานะคะจวนทากับองค์พระทรงศักดิ์กอดจูบลูกรักลูกไปไหนลูกลูกไม่อยู่ไม่กอดก็ได้ของยักษีหม่อมฉันทนสะอื้นนานกลั่นน้ำตาหม่อมฉันทนสะอื้นนานกลั่นน้ำตาคนดูอย่างงงเจ้าค่ะเวลาไล่กวนไปแล้วไปเล่นคนเดียวข้างล่างไปเวลามันจะหมดแล้วครูอ๋อรีบใช่ไหมตัดใจไปพนาเฮ้ยทันทีโอ้โชคดีนะจ๊ะเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันนะจ๊ะสินสมุทรสินสมุทรอยู่ไหนลูกแม่เองไปแล้วสินสมุทรมาเร็วพาพ่อเงือกไปเงือกมาเลยพาพ่อเงือกไปเงือกมาเลยลูกมาแล้วใช่ไหมอ้าวเปิดท่านเดี๋ยวพ่อไปคุยเวลาจะหมดแล้วพ่อรีบพากันหนีเลยงั้นก็รีบไปเถอะไม่ต้องกังวลปันส่วนว่าใครขี่ใครงั้นรีบพาเราไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ่อจะขี่พ่อเจ็ดวันใช่ไหมถึงจะเกาะถึงเกาะแก้วพิจารณาฝากตะเงือกช่วยพาพ่อกับเราหนีไปให้ทันเวลาหน่อยนะแม่จะกลับมาแล้วได้หรือเปล่าไอ้บึกช่วยกันทำหากินก่อนไม่รู้ว่าพระภัยจะหนีนางผีเสื้อได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงเราต้องติดตามดูกันแล้วเราติดตามดูที่ไหนล่ะในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวทีใหญ่เวทีกลางวัดประยุรวงศาวาสพรุ่งนี้เวทีกลางวัดประยุรวงศาวาสในเวลาเดียวกันนี้เวลานี้ใช่ถ้าอยากรู้ว่าต่อจากนี้จะเจออะไรต่อไปเป็นยังไงต่อไปต้องไปติดตามชมที่วัดประยุรวงศาวาสแต่เวลาเดียวกันนี้คือเวลาไหนให้ท่านหยิบนาฬิกาดูเองเวลานี้เพราะว่าผมไม่มีนาฬิกานะเวลา6โมง6โมงถึง1ทุ่มขอเชิญนะครับขอเชิญพ่อเพลงแม่เพลงนะครับเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับขึ้นบนเวทีครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงเพลงพื้นบ้านใต้ร่มพารามี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่านะคะการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสนุกสนานแล้วก็งดงามมากๆเลยค่ะใช่แล้วนะครับนี่ผมชอบนางยักษ์มากเลยนะฮะดูจิ้มลิ้มน่ารักนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงนะครับที่วันนี้ทางทุกๆท่านนะครับทางพ่อเพลงแม่เพลงต่างๆวันนี้ก็ตั้งใจนำเอาการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงแบบเพลงพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยเพลงอีเซลนะครับรวมถึงการที่นำเอาวรรณคดียอดนิยมและทรงคุณค่าของไทยอย่างพระอภัยมณีมาจัดแสดงให้ได้รับชมกันที่นี่นะครับขอเสียงปรบมือให้อีกสักครั้งได้ไหมครับค่ะซึ่งการแสดงในชุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะหลายภาคส่วนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนด้านเพลงพื้นบ้านนะคะแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันด้วยนะคะใช่ครับแม่ขวัญจิตก็เป็นผู้ฝึกสอนด้านเพลงพื้นบ้านนะครับส่วนผู้ฝึกสอนด้านนาฏศิลป์ครับอาจารย์บุญนาค
ทันธารนนท์นะครับค่ะรวมไปถึงผู้ฝึกสอนด้านดนตรีไทยค่ะอาจารย์มัณฑนาอยู่ยั่งยืนนะคะครับผู้กำกับการแสดงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์นะคะเกิดอรุณสุขศรีค่ะรวมไปถึงผู้กำกับเวทีนะคะอาจารย์กิติพงศ์นะคะอินทรัศมีนะครับรวมถึงทางผู้ควบคุมการแสดงนะครับรองศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศผู้อำนวยการแสดงครับกระทรวงวัฒนธรรมครับผมนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่วันนี้เราได้รับชมได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกสนานได้รอยยิ้มมาเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เห็นไหมฮะเราได้รับชมการแสดงศิลปะการแสดงดีๆนะครับที่หารับชมได้ยากเมื่อวานนี้ก็มีลิเกนะฮะมีการแสดงจากอีสานจากล้านนาวันนี้มาภาคกลางกันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอความร่วมมือค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยขยับถอยหลังลงไปให้เราอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบริเวณด้านหน้าของเวทีค่ะที่เป็นพื้นที่สนามหญ้าจะมีการใช้พื้นที่ในการแสดงนะคะยังไงช่วยขยับถอยหลังให้ขยับนิดนึงครับด้านหลังขยับช่วยนิดนึงนะครับบริเวณสนามหญ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวการแสดงชุดต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการแสดงไฮไลท์นะฮะซึ่งเราจะแสดงมาแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่วันเปิดเลยนะฮะการแสดงชุดนี้หลายท่านได้รับชมผ่านทางช่อง9 M-Cord HD ไปแล้วนะครับบอกว่าสวยงามมากๆก็ตามมาชมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มากันอีกนะฮะสำหรับการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมจินตานฤมิตใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์รัตนโกสินทร์240ปีนะครับค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะที่ช่วยขยับถอยหลังให้นะคะตอนนี้ค่ะสามารถนั่งประจำที่ได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับการชมการแสดงค่ะขอความร่วมมือทุกท่านอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะระหว่างที่การแสดงของเราได้เริ่มต้นขึ้นค่ะอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้นั่งอยู่ประจำจุดค่ะไม่อยากจะให้ลุกขึ้นยืนนะคะหรือว่าเดินไปมานะคะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนผู้ที่นั่งชมอยู่แถวหลังถัดไปจากท่านนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอบุญจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงดำเนินตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กันอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าไปในแต่ละสถานที่ที่มีการจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการจัดทั้งจุดวัดอุณหภูมินะฮะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทุกท่านกันด้วยนะครับที่สำคัญในจุดที่อยู่ภายในอาคารก็จะมีการขอตรวจเรื่องของไปรับรองวัคซีนกันด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะยังไงค่ะอยากจะให้ทุกท่านค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่จุดใดหรือว่าที่ใดก็ตามค่ะถ้าหากว่าท่านลุกขึ้นแล้วค่ะก็อย่าลืมตรวจสอบสัมภาระของท่านพร้อมกับนะคะตรวจสอบในเรื่องของขยะด้วยนะคะยังไงก็เอาไปทิ้งให้ลงถังขยะให้เราด้วยค่ะใช่ครับยังไงช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็นอกจากมารับชมศิลปะการแสดงดีๆแล้วนะครับเรายังได้เลือกชมเลือกช็อปกันด้วยนะครับมีอาหารมีสินค้าซีพอร์ตนะฮะจากทั่วประเทศกันเลยนะครับใครอยากได้ผ้าที่เป็นผ้ามีขีดนะฮะหรือว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมมีหลากหลายให้เลือกเลยนะฮะมาจากทั่วทุกภาคกันเลยนะครับผ้าปาเต้ก็มีเหมือนกันนะครับเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเครื่องจักรสานต่างๆก็มีด้วยใช่ค่ะคือมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็ยังมีในโซนตลาดย้อนยุคค่ะที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารนะคะของภาคต่างๆอย่างเช่นใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านค่ะแนะนำค่ะมีข้าวแกงใต้ร้านเด็ดด้วยเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะคะใครที่ชื่นชอบความเผ็ดนะคะหรือใครอยากจะทานน้ำหวานค่ะนะคะในโซนของทางเข้าพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะมีน้ำตาลสดนะคะมีเครื่องดื่มมีขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะให้คุณได้เลือกทานกันนะคะพร้อมกับค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่อยากจะชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะคะในโซนของทางพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะเปิดให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมค่ะสามารถเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.จนถึงช่วงเวลา 20:30 น.ค่ะซึ่งก็จะเปิดทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรค์พระตำหนักแดงพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยหมู่พระวิมานโรงราชรถรวมไปถึงอาคารมหาสุรสิงหนาถประภาสพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากจะเข้าชมเป็นรอบค่ะเรามีการนำชมนะคะโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาชมเป็นรอบด้วยตั้งแต่รอบเวลา 18:30 น.และ 19:00 น.ค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งศรีวโมกขพิมานเป็นต้นไปตั้งแต่ 16:30 น.ค่ะจริงๆงานของเรานะครับก็มีกันตั้งแต่เช้านะครับใช่แล้วที่แนะนำกันไปในทุกวันนะครับผมก็จะแจ้งไปว่าในช่วงเช้าถ้าใครเดินทางมาเข้าวัดไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันก่อนนะครับ
จากนั้นสายๆอากาศเริ่มร้อนเข้าวิรพันธ์ไปดูที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินก็ได้นะครับมิวเซียมสยามก็ได้วิรพันธ์ที่กลาโหมก็ได้นะครับไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับหรือจะมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมีการนำชมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเก็บวัตถุโบราณต่างๆก็ได้มีการนำชมกันอย่างที่คุณจอยบอกไปนะครับยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านก่อนที่ช่วงเย็นๆนะฮะจะมารับชมการแสดงที่เรามีอีก1วันคือวันพรุ่งนี้นะฮะใช่แล้วค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะใครที่นะคะอยากจะกราบไหว้สักการะศาลหลักเมืองนะคะต้องบอกว่าเรามีการเปิดให้นะคะทุกท่านค่ะสามารถมากราบไหว้สักการะศาลหลักเมืองค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 6:30 นนะคะจนถึงช่วงเวลา 20:00 นจนถึงวันที่24 เมษายนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะ